สุดท้ายหากใครมีแล้วเราร่วมทางแม้วันหนึ่งมันจะขาดหายแต่เรื่องราวที่ดีมีความหมายจนถึงวันที่ตัวฉันตายไม่มีวันลืมเปิดมาเป็นพันครั้งเพราะใจสวัสดีนะฮะก็ยินดีต้อนรับนะฮะ FC นะครับโพแพทที่มาเยี่ยมเยียนด้วยขอบคุณมากนะครับวันนี้มาให้กำลังใจกันเขาเรียกว่าอย่างอบอุ่นแล้วก็แน่นหนาเลยทีเดียวนะครับอย่างที่เรียนไว้ตอนแรกว่าเป็นครั้งแรกของผมเลยนะครับในรอบ17ปีที่ได้เดินทางมาร้องเพลงที่ต่างจังหวัดโคราชก็เป็นจังหวัดผมถึงเพลงต่อไปนะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าสิ่งสมมุตินะครับThank you.
ฟื้นใจมันล้มลงนอน
ฉันคนนี้ยังคิดถึงเธออยู่ที่เธอที่อยู่ในใจฉันที่แท้จริงมันมีรักเธออยู่เสมอมาและทำเป็นว่าไม่มีไปหาเวลาที่เธอไม่อยู่หรือใจก็ว่าพี่ลงหน่อยวันนี้นะคะ
ะรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนะคะที่คุณไทยได้นะคะมาร่วมงานกับสลิมคอนเซ็ปต์สถาบันสุขภาพดีนะคะได้ข่าวว่าอีเวนต์นี้เป็นอีเวนต์แรกในต่างจังหวัดด้วยใช่ไหมคะใช่ครับตื่นเต้นไหมก็นิดนึงครับเพราะว่าเราไม่ได้เดินทางไกลมานานแล้วก็ทราบมาหลายวันแล้วว่าพี่น้องชาวโคราชแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงจะเดินทางมาให้กำลังใจก็ยิ่งรู้สึกตื่นเต้นมากขึ้นไปอีกครับโอ้โหแอดกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้ต้องบอกว่าเรามีสิทธิพิเศษนะคะให้คุณลูกค้านะคะที่นั่งโซนด้านหน้าเวทีได้ขึ้นมาถ่ายภาพคู่กันด้วยแล้วก็จะมีเกมเล่นด้วยได้ไหมคะได้นะคะขออนุญาตนะคะแต่ว่าตอนที่เราจะไปเล่นเกมแล้วก็ถ่ายรูปกันเดี๋ยวเราช่วงนี้เรามาพูดคุยกันสักนิดนึงนะคะนะก็ช่วงนี้ใกล้จะเข้าสู่นะคะช่วงเทศกาลแล้วว่าแมสพร้อมไหมในกระเป๋าที่เราพกเนี่ยมีสเปรย์ไหมมีเจลล้างมือไหมนะทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเช็คก่อนออกจากบ้านครับแล้วก็ใส่แมสตลอดเวลาเดินทางออกมาเวลาทำงานแล้วก็เวลามือเราไปสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ด้วยแล้วก็เวลาพูดคุยเวลาดื่มน้ำเนี่ยผมก็จะมีแก้วส่วนตัวในการเซฟตี้เรื่องโควิดด้วยครับก็ประมาณนี้ก็ดูแลตัวเองเป็นพิเศษเนาะช่วงนี้นะคะต้องจากนั้นค่ะทางบูธกิจกรรมของเรานะคะคุณแพทย์เราก็มีการแจกแมสให้ด้วยถ้าเกิดทำหายสามารถรับกับเจ้าหน้าที่ของเราได้นะเยี่ยมเลยมีแจกแมสค่ะแล้วก็มีแจกเจลแอลกอฮอล์ให้ด้วยนะคะหรือว่าใครจะแวะตรวจเช็คสุขภาพในงานก็มีตรวจเช็คให้ฟรีได้เหมือนกันมีคุณหมอด้วยเหรอไม่มีคุณหมอเป็นเครื่องค่ะเครื่องให้กับโรงพยาบาลเลยโอ้ดีค่ะเราได้นะคะเดี๋ยวเราก้าวข้างหน้าหนึ่งก้าวแล้วกันน้องแฟนคลับจะได้ถ่ายรูปเล่นชัดๆเอาล่ะช่วงนี้ต้องพูดถึงเรื่องนี้เลยนะคะกับซิงเกิลที่ปล่อยมาต้องคำสาปค่ะครับผมอยากฟังรู้สึกยังไงบ้างโอ้โหดีใจมากก็คือว่าเป็นซิงเกิลแรกนะฮะในการรวมวงของเราวง Power Pack นะครับในรอบเกือบ20ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความพิเศษอยู่แล้วในตัวมันเองนะเพราะว่าเพื่อนในวงของเราก็มีความสุขในการที่กลับมานะครับตัวเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่ผมเขียนตั้งแต่อยู่ข้างในเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วนะครับก็ช่วงอยู่ข้างในเนี่ยผมก็พยายามฝึกฝนการเขียนเพลงด้วยตัวเองมาเรื่อยๆนะฮะแล้วมันจะมีช่วงเวลานึงที่เหมือนกับว่าเราอยากจะเขียนเพลงที่ให้กำลังใจคนที่เขารอคอยเราไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพี่ๆน้องๆแล้วก็แฟนคลับที่เขายังคงรอเราผมก็อยากจะใช้เพลงนี้ในการขอบคุณแล้วก็ให้กำลังใจให้อดทนในการรอคอยแล้วก็เชื่อว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเราจะได้ออกมาอยู่ด้วยกันนะฮะและสุดท้ายแล้ววันนั้นมันก็มาถึงก็คือวันนี้ที่ผมไม่ดีอยู่ตรงนี้แล้วก็มีทุกคนมาอยู่มาฟังเพลงที่ผมร้องมาให้กำลังใจกันซึ่งเพลงนี้ก็ถูกหยิบยกมาเป็นเพลงแรกในการเปิดตัวของวงเขาแท้นะครับส่วนมิวสิกวิดีโอนะครับก็หลายคนอาจจะได้เห็นแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากนะครับวันนี้น่าจะเกือบ8ล้านวิวแล้วนะครับยังไงฝากเข้าไปช่วยชมช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมิวสิกวิดีโอผมก็แสดงเองด้วยคือโดยเนื้อหาของมิวสิกวิดีโอก็จะเป็นเรื่องราวของชีวิตจริงของเราซึ่งถ่ายทอดมาในรูปแบบของมิวสิกวิดีโอนะครับตรงนี้เรามีโอกาสได้ร่วมงานกับทีมทำมิวสิกวิดีโอที่มีความสามารถนะฮะภาพสีเส้นเลื่อนต่างๆดูกลมกลืนแล้วก็สวยงามมากนะครับยังไงก็ฝากติดตามเพลงต้องคำสาปของวงของแพทไว้ให้ทุกคนได้ชมด้วยกันติดตามกันอย่างแน่นอนเนาะเชื่อว่าทุกคนก็ได้ดูกันแล้วล่ะแต่ว่ามีบางท่านอาจจะยังไม่ได้ดูก็เข้าไปดูได้จำได้เป็นหลายเป็น10เป็น20ก็ได้เรายินดีต้องบอกว่านะคะช่วงนี้คุณแพทย์เนี่ยงานเยอะมากนะออกรายการเดินสายออกรายการเยอะแยะมากมายเลยทำงานทุกวันใช่แต่ว่านะคะยังดูสุขภาพดีอยู่เลยก็เลยอยากจะให้ช่วยแชร์นิดนึงเคล็ดลับในการดูแลตัวเองเรื่องของสุขภาพเรื่องของรูปร่างมีเคล็ดลับอะไรบ้างช่วยแชร์ให้สาวๆเขาได้ฟังนิดนึงจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ซับซ้อนมากนะครับคือการดื่มน้ำที่เยอะนะครับช่วยได้มากนะครับแล้วก็พยายามหาเวลาพักผ่อนเท่าที่พอจะทำได้ครับแล้วก็เรื่องของการออกกำลังกายก็เป็นส่วนสำคัญปกติแล้วถ้าผมพอจะมีเวลาว่างแล้วก็ไม่ได้มีงานเช้ามากผมก็จะอาศัยการขี่จักรยานรอบๆหมู่บ้านก็เป็นการออกกำลังกายด้วยวิธีหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องของวิตามินที่ทานทุกวันในการบำรุงร่างกายอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญ
ครับครับก็เรื่องของความเครียดด้วยอันนี้ก็สำคัญมากนะครับก็ถ้าเราไม่เครียดมากจนเกินไปนะครับก็ช่วยได้นะครับเรื่องของสุขภาพก็มีส่วนช่วยได้นะครับก็พยายามหาความสุขเท่าที่พอหาได้ครับง่ายๆอย่างผมก็จะฟังเพลงเล่นดนตรีอะไรเงี้ยสิ่งนี้ก็ช่วยได้ให้สุขภาพกายสุขภาพใจเราดีขึ้นได้ครับไม่เป็นไรนะเลยนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเนบแพ้ที่ไหนแบบว่าทำงานเยอะทำงานยุ่งไม่ค่อยมีเวลาในการดูแลตัวเองแวะมาหาสลิมคอนเซ็ปต์ได้นะคะเพราะว่าเราดูแลในการสุขภาพแบบองค์รวมเลยเรื่องของสุขภาพจากภายในสู่ภายนอกได้เรื่องของรูปร่างด้วยแล้วก็ได้เรื่องของผิวพรรณด้วยค่ะเรามีนวัตกรรมต้องบอกว่าล้ำมากๆเลยแล้วก็นะคะดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้วยแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญที่มาดูแลกันแล้วที่สำคัญคือครั้งเดียวครั้งแรกเห็นผลเลยนะก็มานอนสบายๆกันนะคะที่สลิมคอนเซ็ปต์ดูแลสุขภาพแล้วก็รูปร่างกันนะคะยังรู้กิจกรรมของเราในวันนี้เนี่ยก็เป็นวันแรกด้วยนะคะต้องขอบคุณคุณแพทย์มากๆเลยที่มาเปิดกิจกรรมให้เราด้วยคึกคักมากยินดีอยู่แล้วคือว่าถ้าเวลามันลงตัวกันผมก็ยินดีที่จะมาโอกาสหน้ามาอีกนะคะครับหรือถ้าว่างก็มาได้ครับได้ค่ะมีความสุขครับวันนี้ได้มาเจอทุกคนแป๊บนึงนะเหน็บกินแล้วย้ายย้ายความสุขยังไม่จบแค่นี้เดี๋ยวเพิ่งไปไหนคะคุณแพ้เพราะว่ามีเกมแล้วยังมีถ่ายรูปด้วยกันอยู่นะคะพูดถึงเกมเดี๋ยวเราขออนุญาตเล่นเกมเลยแล้วกันได้ได้นะคะเกมของเราเนี่ยเกมแรกจะเป็นเกมแฟนพันธุ์แท้เดี๋ยวเราจะมาวัดกันนะคะว่าคุณคือแฟนพันธุ์แท้คุณแพทหรือเปล่าบางคนบอกว่าเหงื่อตกเลยไม่เป็นไรหรอกเรามีตัวช่วยเรามีช้อยให้เลือกนะคะมีช้อยอยู่นะคะพร้อมไหมคะพร้อมครับใครที่อยากเล่นเกมนี้ให้ลุกขึ้นทางด้านเหินได้มีเป็นคุณลูกค้าเราอ๋อต้องเป็นต้องไม่รู้ค่ะใครคะอยากให้เอาพี่นี่มาเลยค่ะติดสติกเกอร์นะคะขออนุญาตนะจ๊ะต้องเป็นคนที่มีสติกเกอร์น้องนะคะให้สิทธิ์ก่อนนะคะสวัสดีค่ะซื้อเหินเหรอคะโอ้โหมาดูใกล้ๆอ่ะถามก่อนคุณมีชื่อคุณอะไรคะพี่แจ๋วค่ะพี่แจ๋วแจ๋วถ้าสมมติว่ามี3คำที่อยากจะบอกกับคุณแพทอยากบอกอะไรคุณแพทขอให้3คำดิ้นแน่ๆดิ้นแน่ๆมือสั่นเลยอะไรคะเดี๋ยวตอบคำถามก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยบอกทีหลังพี่ตื่นเต้นมากนะคะดูสุดได้เลยอ่ะลองดูน้องว่าพี่จะตอบได้หรือเปล่าไม่ยากมีช้อยให้เลือกเดี๋ยวข้างล่างช่วยกันหน่อยนะคะช่วยกันหน่อยนะอ่ะคำถามของพี่แจวนะจ๊ะถามว่าเพลงหลุดปากใช่ไหมโอ้โหอยู่ในอัลบั้มชุดที่เท่าไหร่โอ้โหปีพ.ศ.ใดอัลบั้มชุดที่เท่าไหร่ปีพ.ศ.ไหนจำได้ไหมอ่ะให้พี่ก็ตอบออกไมค์เลยอ่ะเดี๋ยวลองอ่ะลองไม่เอาไมค์ไม่เอาช้อยด้วยหรอไม่เอาช้อยด้วยไม่เอาด้วยเออคุณดูรายการมาได้ของแบงค์แหละแต่ไม่ต้องเอาช้อยค่ะพี่แต๋วครับนะตอบว่าอัลบั้มชุดที่เท่าไหร่2นะคะปี25432544ค่ะเป็นตอบที่ถูกไหมครับถูกถูกนะถูกต้องครับเขาเรียกแฟนมันแท้จริงๆนะคุณพี่น่ารักมากครับนึกออกหรือยังอยากจะบอกอะไรอ่ะ3คำจากพี่แจ๋วจ๋าขอกราบเกิดแท้ขอก่อนหน่อยขอเกิดหน้าหน่อยดีใจที่กลับมาครับขอบคุณมากที่กลับมาครับจบแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณมากแจ๋วเดี๋ยวถ่ายรูปกับคุณแพ้ก่อนอาจจะยืนนะคะแล้วสาวยาค่ะแล้วก็มองตรงๆกันค่ะพี่แจ๋วหน้าทีนี้เราต้องเอาแบบนั้นขอตั้งแผงเอาหมดชื่อของรางวัลโชว์ของรางวัลดูแกยืนเก่งมากเลยพี่แพ้ใกล้ๆกันหน่อยขอบคุณค่ะขอบคุณพี่แจ๋วนะคะขอชื่นชมให้กับพี่แจ๋วด้วยแฟนก่อนอ่ะใจพันแท้นะคะอ่ะยังเหลืออีก4ข้อดูซิอีก4ท่านจะตอบได้หรือเปล่าลองดูเนาะอ่ะข้อที่2ค่ะใครอยากเล่นเกมนี้ให้ลุกขึ้นอย่างละต้องเป็นคนติดสติกเกอร์ตัวเองขอเป็นสติกเกอร์ก่อนนะคะอันไหนคะ
คนไหนอยากเล่นเล่นไหมเล่นไหมไม่ยากไม่ยากเรามีช้อยเราไม่ช้อยสติ๊กเกอร์ลูกค้าเขินเหรอเล่นไหมเล่นไหมมาเต็มเลยอ่ะเรามีช้อยเรามีช้อยเรามีช้อยนะไม่ยากนะครับไม่ยากคุณพี่มาเลยคุณพี่นะครับได้ไหมพ่อแรกคุณพี่ก็บอกว่าอยากจะขึ้นมาแต่กลัวคำถามยากใช่ไหมไม่ต้องกลัวเขาซื้อคอร์สหน้าไม่เป็นไรค่ะหนูมีช้อยหนูมีช้อยเขาแบ่งหมดเลยหล่อไหมหล่อไหมหล่อไหมคะหล่อไหมใช่ครับพี่แสงเลยกันสางสางหล่อไหมคะชอบขอบคุณมากมีแต่ตูดอยากจะต้องคำสาบชอบเพลงต้องคำสาบต้องคำสาบด้วยน่ารักมากนะคะพี่แสงค่ะคำถามไม่ยากเรามีช้อยลองฟังดูเนาะอ่ะคำสาบไหมคะมีอยู่ว่าในปีค.ศ.